เราไปต่างจังหวัดเพราะกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยต้องทุกจังหวัดทั่วทั้งประเทศเชียงใหม่ช่วงเช้าที่ผ่านมาวัดที่วัดพระสิงห์เมืองเชียงใหม่มีพิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงและพระพุทธรูปสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ออกจากพระวิหารลายคำขึ้นประดิษฐานบนรถบุษบกเคลื่อนออกจากวัดพระสิงห์วรมหาวิหารร่วมในขบวนแห่เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันสักการะส่งน้ำพระค่ะนี่เช้านี้เรียกว่าเป็นทางการใช่แล้วก็มีขบวนยิ่งใหญ่เลยนะคะมีขบวนช่างฟ้อนการแสดงวัฒนธรรมล้านนาประชาชนหลายคนชาวจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเตรียมน้ำขมิ้นส้มปล่อยมาจากบ้านเพื่อมาส่งน้ำพระค่ะสำคัญนะประเพณีขนาดที่บรรยากาศจริงๆเริ่มมาหลายวันแล้วค่ะเชียงใหม่ยกตัวอย่างเช่นเมื่อวานนี้ลานน้ำพุวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระรำหลวงที่อำเภอดอยสะเก็ดมีการเปิดงานงานสืบฮีดสารหอยประเวณีปีใหม่เมืองที่ดอยสะเก็ดเป็นบรรยากาศแบบนี้ลั่นของชัยแล้วใช้กระบอกฉีดน้ำที่ทำจากไม้ไผ่แทนการพรมน้ำมันปกติฉีดพ่นน้ำมนต์ให้กับผู้มาร่วมงานแล้วก็มีการลำวงปีใหม่โดยช่างฟ้อนอาวุโสดอยสะเก็ดอายุรวมกันมากกว่าหมื่นปีรวมกันได้มากกว่าหมื่นปีขณะที่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ช่วงเย็นเย็นค่ะก็มีขบวนแห่ไหว้สาจุ่มสรีปีใหม่เมืองประชาชนก็มารอดูกันตลอดเส้นทางเลยนะคะขบวนเริ่มเดินจากขวงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ไปยังวัดพระสิงห์วรมหาวิหารค่ะทางททเนี่ยจัดพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์จาก9แหล่งน้ำสำคัญของเมืองเชียงใหม่มาประกอบในพิธีจุ่มน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์1728ขวดแล้วก็จะแจกด้วยส่วนในตัวเมืองรอบคูเมืองเชียงใหม่คึกคักตั้งแต่เที่ยงเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมที่นี่ก็จะมีแนวหนึ่งมีความเซ็กซี่ซึ่งอาจจะเป็นเพราะอากาศร้อนมากรวมถึงสถานการณ์มลพิษ PM 2.5 ไม่ได้เป็นปัญหาเลยเมื่อวานนี้เกินค่ามาตรฐานนะแต่ก็ยังเล่นสงกรานต์กันคึกคักรถยนต์รถกระบะมอเตอร์ไซค์พ่วงบรรทุกน้ำตะเวนเล่นกันรอบคูเมืองเชียงใหม่รถติดตั้งแต่บ่ายเพราะเล่นสงกรานต์เป็นบรรยากาศแบบที่เราคุ้นตาท่านผู้ชมและช่วงเช้าที่ผ่านมาที่เชียงใหม่ในตัวเมืองก็เล่นสาดสงกรานต์ไม่รอเที่ยงเลยค่ะตั้งแต่เช้าคือคักเลยค่ะตั้งแต่ประตูท่าแพขวงประตูท่าแพเนี่ย9โมงเช้าก็มาแล้วส่วนใหญ่จะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่ขนอุปกรณ์มาคือเอาถังน้ำปีนี้มาเป็นขบวนเยอะนะเนี่ยเอาถังน้ำขึ้นรถแบบนี้ค่ะเห็นไหมก็คิดว่าการตั้งแต่9โมงเช้าอ่ะใช่เข้าใจว่าอีกเดี๋ยวรถก็น่าจะติดแล้วแล้วช่วงบ่ายน่าจะเป็นอัมพาตแน่นอนนะคะสำหรับการจราจรรอบคูเมืองเชียงใหม่ต้น ที่รู้จักคำว่าวันไหลที่เชียงใหม่ แม้ที่เชียงใหม่จะไม่เรียกว่าวันไหล พี่เคยไปตอนเด็กๆ รอบคูเมืองต่อเนื่องคืออยู่เฉยๆมันจะไหลไปเองดันไปใช่ไหมคะ เราไม่ต้องไขขาไม่ต้องเคลื่อนตัวอยู่ตรงนั้นแล้วจะหนีบไหลกันไปเลยอันนี้เป็นความเชื่อว่าคำว่าวันไหลน่าจะมาจากอย่างนี้นี่เชียงใหม่ท่านผู้ชมเชียงรายดูบรรยากาศเมื่อวานสั้นๆที่สันโค้งถนนคนเล่นน้ำเมืองเชียงรายก็เล่นกันแล้วดิเห็นไหมเชียงรายปิดถนนเล่นน้ำยาวกัน2กิโลเมตรเลยนะคะนี่ถนนสันโค้งไปทางขอนแก่นท่านผู้ชมอีสานกันบ้างสัตว์แล้วเด้อสงกรานต์ขอนแก่นเย็นวานนี้ตั้งแต่5โมงเย็นค่ะเปิดกิจกรรมระวงย้อนยุคนะใช่ค่ะแล้วก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมนะคะก็มีกิจกรรมหลายอย่างในงานดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวค่ะถนนข้าวเหนียวนี่เขาโด่งดังปีนี้เทศบาลวางถังน้ำขนาดใหญ่กว่า100ถังตลอดถนนข้าวเหนียวและกระจายรถดับเพลิงกับรถบรรทุกน้ำให้บริการน้ำเต็มที่เลยคอยเติมน้ำให้ประชาชนตลอดถนนข้าวเหนียวนี่ถนนข้าวเหนียวขนาดเดียวกันดูบรรยากาศนะฮะโคราชนครราชสีมานี่ที่วัดพระนารายณ์เลือกเป็นตัวแทนนะครับทุกท่านวัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหารค่ะมีพิธีอัญเชิญพระคันธารราชพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองนครราชสีมาออกจากพระอุโบสถเคลื่อนลงมาบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชประดิษฐานบนบุษบกเคลื่อนขบวนไปตามถนนจอมพลไปที่ลานอนุสาวรีย์ยะโมนะคะไหนล่ะฮะให้ได้ส่งน้ำพระกันนครพนมเขาจัดกิจกรรมประติมากรรมทรายแม่น้ำโขงเชื่อมโยงจังหวัดสนุก
ในวันศุกร์ก็คือเมื่อวานนี้เรียกว่าถนนข้าวปุ้นนครพนมชายโขงศาสตร์สนุก2024มีตั้งแต่การแสดงนาคราชแห่งจังหวัดสนุกซึ่งประกอบด้วยรูปปั้นพญานาคของ3จังหวัดพญานาคเผือของสกลนครพญาศรีสัตนคราชนครพนมพญาศรีมุกดามหามุนีของมุกดาหารเป็นพญานาคที่ปกป้องทั้ง3เมืองแม้กระทั่งพระธาตุปฏิมากรรมรูปสายปั้นพระธาตุพนมและสะพานมิตรภาพไทยลาวที่3ของนครพนมพระธาตุเชิงชุมสกลนครสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่2มุกดาหารสวรรณเขตนี่ยกเป็นตัวอย่างสวยงามมั้ยอุดรธานีท่านผู้ชมมีกรณีน่าสนใจจุดหนึ่งก็ไม่ใช่อุดรสกลนครสกลนครที่บ้านดอนเชียงยืนสว่างแดนดินตำบลพงสูงที่นั่นไปเจอกับนางเคนบุญปกซึ่งเกิดเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์2464แปลว่าท่านอายุ103ปีเกิดในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ถือเป็นญาติทั่วท่าแผ่นดินอายุยืนที่สุดในหมู่บ้านเลยค่ะแล้วก็ทางรองนายกอบต.พลสูงบอกว่าอาจจะอายุยืนที่สุดในจังหวัดสกลนครด้วยซ้ำก็ถือเป็นผู้สูงอายุที่มาอวยพรเด็กๆก็มาขอพรคือครอบครัวนี่ที่สำคัญคือท่านแข็งแรงมากนะคะคือสายตาท่านยังดีหูก็ได้ยินเดินเหินเองได้อาบน้ำเองได้ไม่มีโรคภัยคนเจ็บไข้เจ็บใดๆเลยความดันเบาหวานไม่มีเลยค่ะนี่คุณย่าเคนบอกว่ายังไงรู้ไหมตูนค่ะทุกวันนี้ปกติเลยตาก็เห็นหูก็ได้ยินดีเสียแต่เวลาเดินก้มนิดหน่อยอายุมากแล้วอายุมากแล้วก็ต้องก้มนิดหน่อยเป็นบรรยากาศแบบนี้ไอ้กีฬาแข่งไส้กระไรจะที่เขาที่หนึ่งกีฬาวิ่งเปรี้ยวห้องละแล้วเกามาเนี่ยก็มักแข่งป่าตอนเส้นพ่อแข่งสูงย่ายทวดนั่นร้อยสิบห้าที่สองร้อยสิบห้าปีร้อยสิบห้าปีว่าแม่ก็ยังบ่ทันได้ถึงเด้อเบาจริงๆเลยรู้อันนี้ดีมีแห้งบุญหมั่นควรยืนบุญค่ำบุญสู้อันนี้ก็คือการป้นก็ได้อ่ะนี่เป็นคำอวยพรซึ่งฝากให้ท่านผู้ชมอายุเท่าไหร่นะ103ปีค่ะและคุณแม่ของคุณย่า115ปีแซงแน่จริงๆอ่ะท่านผู้ชมทางใต้บ้างก็แล้วกันทางใต้ก็ต้องไปที่ภูเก็ตก่อนเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาข้าวสารดีๆนี่เองท่านผู้ชมภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมายิ่งดึกยิ่งแน่นที่ซอยบางลาหาดป่าตองเนี่ยท่านผู้ชมฮะนักท่องเที่ยวทั้งชายทั้งต่างชาติแห่เล่นน้ำสงกรานต์กันคึกคักบรรยากาศยิงกันอย่างสนุกสนานหมายถึงปืนฉีดน้ำนักท่องเที่ยวมีแต่งกายเป็น Power Ranger ด้วยนะใช่ค่ะนี่มาครบเลยที่นี่เขาบริการน้ำมาทุกน้ำรถบรรทุกน้ำ 12,000 ลิตรคือมาคอยเติมน้ำบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่างๆตั้งแต่ช่วงสายเลยนะคะแล้วก็จะบริการกันไปอย่างนี้ตลอดคืนอาจจะข้ามวันมาถึงเช้าเมื่อคืนนี้เลยค่ะมีบอกด้วยว่าถ้าน้ำหมดจะเอารถน้ำไปเติมน้ำประปาจากในซอยบางลาแล้วทยอยมาเติมให้นักท่องเที่ยวใหม่ค่ะปีนี้เปิดให้เล่นติดต่อกันถึงวันที่14เมษายนเลยนะคะเอ๊ะแต่ที่หาดใหญ่มีปัญหานะนักท่องเที่ยวเขาร้องเรียนเนี่ยท่านผู้ชมที่นั่นเนี่ยขายน้ำขายถังละพันอ๋อใช่เขาบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายในการขนน้ำมาขายคือหาดใหญ่เนี่ยนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์เข้ามาเที่ยวกันแน่นมากที่สุดในรอบหลายปีจริงๆมีการเอาถังน้ำขนาด200ลิตรและน้ำแข็งมาขายนักท่องเที่ยวถัง200ลิตรขายในราคาถังละพันแต่ถ้าเพิ่มน้ำแข็งเข้าไปราคาจะอยู่ที่ 1,200 บาทถ้าถังเล็กลงถังเล็กลงไปขายถังละ650บาทก็เลยมีข้อร้องเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ก็เลยร่วมกับตำรวจภูธรหาดใหญ่แนะว่าให้หยุดขายก่อนเพื่อพิจารณาราคากลางที่มีความเป็นธรรมค่ะขณะที่ผู้ค้าเขาอ้างว่ายังไงบอกว่าราคาน้ำอาจจะดูแพงที่ขายถังละพันหรือพันสองแต่ต้องบวกค่าแรงงานที่ขนเข้ามาด้วยและค่าน้ำแข็งที่พุ่งสูงขึ้นกระสอบละ60บาทไหนจะค่าเสียเวลาในการขนน้ำเข้ามาเติมยิ่งตอนนักท่องเที่ยวเล่นน้ำกันเต็มถนนการขนน้ำเข้ามามันลำบากและใช้เวลาอันนี้เกิดข้อร้องเรียนขึ้นมาขนาดที่ไหนๆลงไปหาดใหญ่สะเดานี่ก็คึกคักนะคือนักท่องเที่ยว
สิงคโปร์มาเลเซียเข้ามาตามด่านต่างๆภาคใต้แน่นจริงๆรวมถึงไปนราธิวาสนราธิวาสเขามีถนนน้ำบูดูใช่ค่ะนักท่องเที่ยวทั้งไทยทั้งมาเลเซียมาเล่นน้ำกันตั้งแต่เช้านั่งเล่นน้ำตั้งแต่เช้ายันดึกเลยนะใช่ค่ะก็มีบรรยากาศการเล่นน้ำนะคะนี่ค่ะบรรดาผู้ประกอบการที่อยู่ริมถนนน้ำบูดูก็เอาลำโพงเครื่องขยายเสียงมาเปิดเพลงเล่นสาดกันจนประหยัดเลยเนี่ยเที่ยวสงกรานต์กันต่อทั่วประเทศกับเรื่องเล่าสาธิตยะลาเต็มถนนย่านการค้าถนนฉายาชลิตยาวต่อเนื่องไปถึงถนนภักดีรำลงท่านผู้ชมเดี๋ยวมีภาพมุมสูงให้ดูด้วยนี่ในเขตเทศบาลเบตงก็มีเหมือนกันนักท่องเที่ยวไทยกับต่างชาติออกมาคลายร้อนกันเป็นจำนวนมากโอ้โหนี่ไม่เห็นความคึกคักอย่างนี้มานานแล้วนะเบตงอ่ะสมุยต้องมีนะที่หาดเฉวงนะคะบริเวณถนนเลียบชายหาดเฉวงครับข้างเลยนะคะเอาปืนฉีดน้ำออกมายิงใส่กันอย่างนี้ค่ะผู้ประกอบการก็ตั้งร้านขายตลอดแนวนะคะแล้วก็เอาโฟมมาปล่อยละอองกระจายเพื่อสร้างความสนุกสนานเราจะเห็นความคึกคักอย่างไม่ค่อยเห็นมาก่อนนานแล้วนะตะวันออกเดี๋ยวจะไม่พูดถึงไม่ได้หรอกแน่นอนเขาจะมีวันไหลต่อเนื่องไปตั้งแต่สมุทรปราการไล่ไปกระทั่งถึงสัตหีบชลบุรีแต่ที่จันทบุรีเขามีถนนข้าวทิพย์ตั้งแต่สองทุ่มค่ะบรรยากาศสงกรานต์ตอนกลางคืนที่ถนนข้าวทิพย์หรือถนนสายท่าแฉลบบริเวณรอบขอบอ่างทุ่งนาเชยคึกคักมากนะคะ อย่างที่เห็นนี้ค่ะจริงๆเนี่ยเขาเล่นแบบนี้กันมาเขาบอก20 ปีแล้วนะคะถนนข้าวทิพย์คนจันทบุรีจะรู้ดีทั้งคืนพี่ใช้คำว่าอย่างนั้นขอให้ทุกท่านมีความสุขสนุกสนานมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นนะวันนี้เมื่อวานเพิ่งจะ12 เมษาเองค่ะมันเพิ่งเริ่มต้นนะมันจะยิ่งคึกคักกว่านี้จริงๆย้อนกลับไปอยุธยาฮือฮากันก็เพราะว่าที่วัดตะโกนักท่องเที่ยวมาสักการะรูปเหมือนหลวงพ่อรวยวัดตะโกที่ประดิษฐานอยู่กลางแจ้งหน้าวัดสูง34 เมตรวัดปีนี้ประดิษฐ์ลอกสลิงชักน้ำด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติขึ้นไปส่งน้ำรวบเหมือนหลวงพ่อรวยคือกดปุ๊บน้ำจะไปส่งน้ำที่ฝ่ามือของหลวงพ่อรวยค่ะทางวัดบอกด้วยว่าทำบุญสูงบนที่สูงชีวิตจะไม่ตกต่ำนี่โอ้โหสูงมากค่ะ34 เมตรนะคะสงน้ำพระไงค่ะนี่สาธุสาธุสาธุ